ฟันกี่รอบ3รอบเรื่องแปรงฟันพี่ก็ไม่แพ้นุ้ยพี่แปรง2รอบเหมือนกันยังรอบแรกถอดออกมาแปรงก่อนรอบที่2ใส่ไปแล้วก็ค่อยแปรงเขาแต่งหน้านอนไงฮะเขานอนแต่งหน้าอย่างเราอ่ะนั่งแต่งของพี่เป๊กจะนอนไปก็โทษเวลาบาดเจ็บตรงนั้นได้เพราะเป๊กอ่ะนอนแต่งแล้วให้พี่จิ๊กนวรัตน์มาแต่งใช่เป็นพี่จิ๊กด้วยแล้วก็ถึงว่ารถก็ไม่ต้องขับมีคนขับให้เป็นพี่ท็อปพี่ไทยขับให้แล้วผมนี่ก็เป็นผ้าดิบหลับสบายถึงสตูถึงได้มีแรงทำงานได้เยอะบางวันก็ไม่ใช่พี่ท็อปพี่ไทยเห็นใช้บริการฝันดีฝันเด่นเห็นไหมคนมีชื่อเสียงขนาดที่มาบริการแม่บ้านก็ต้องแต่งตัวเป็นชุดเมย์โรคจิตเฮ้ยทุกคนทุกคนเป็นโรคจิตเขาจะมีเป็นชุดของเขายูนิฟอร์มเหมือนอยู่ในโรงแรมมีความใฝ่ฝันว่าถ้าเกิดมีบ้านแล้วมีแม่บ้านจะไม่ให้แม่บ้านแต่งชุดแบบว่าเป็นชุดปกติจะไม่ให้แต่งชุดไปเวทจะให้แต่งชุดมียูนิฟอร์มยูนิฟอร์มแต่เขาเป็นคนดูแลแม่บ้านดีมากนะฮะทำอะไรให้กินก็คือไม่เคยบ่นไม่เคยเลยนุ้ยเคยถามว่าพี่เป๊กแล้วมันอร่อยหรอเขาบอกว่าไม่เป็นไรให้เขาทำรสไหนพี่เป๊กกินได้หมดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพัฒนาไปเองเทสใครอยู่กับเป๊กเมื่อไหร่เขาจะเป็นยอดฝีมือทำไอ้บีฟเวลลิงตันได้เท่ากับคุณมาทำได้แล้วตอนหลังนี่แม่บ้านทำโฟกาได้สปาเกตตี้ได้กิวเนื้ออบมันทุกอย่างเมนูที่เป๊กสอนทำได้นะตอนนี้เป๊กเป็นเฮดเชฟแล้ววันนี้เราเลือกวัตถุดิบสมมติว่าพี่วิลลี่จะไปทานข้าวบ้านเป๊กทุกคนจะไปทานข้าวบ้านเป๊กจะออเดอร์ว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างแล้วเป๊กจะเป็นเฮดเชฟแค่เดินชิมว่ามันได้หรือยังกี่นาทีตรงนี้ได้หมดแล้วมันในที่สุดมันก็ออกผลออกดอกให้เราสบายใจสบายใจสมัยก่อนยังต้องแบบว่าพี่กินกันไปก่อนเลยเดี๋ยวนูมาอะไรเงี้ยใช่ป่ะตอนนี้นั่งคุยกับเพื่อนได้เลยแล้วให้ทำเป็นเฮดเชฟแล้วสุดยอดดีก็ฝึกเองเลยเรดไวท์ซอสเปปเปอร์ซอสได้หมดชัดใช่ขึ้นบ้านใหม่เขาคุณไปเซอร์ไพรส์แล้วนี่ไงด้วยคุณพ่อก็ไปด้วยใช่ผมไปด้วยใช่คุณเล่าเลยว่าเป็นยังไงไปด้วยวันนั้นเราไปด้วยกันทุกคนก็ไปอยู่อีกบ้านนึงเขาก็เก็บตัวอย่างดีเลยโอ้ยบ้านหลังนั้นผมกลัวมากเลยรู้ป่ะไอ้บ้านหลังแรกอ่ะขวดแชมเปญที่ตายแล้วอ่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่รู้มันจะหล่นมาทับเราหรือเปล่าโดนพลียงอะไรต่ออะไรไม่รู้เฮ้ยมันจะเก็บไว้ทำไมวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะมันขายได้ของดีนั่นดูแล้วกันครับว่าเขากินกันขนาดไหนใช่สุสานใช้คำว่าสุสานแล้วพวกเรากำลังแบบว่าเตรียมเซอร์ไพรส์เพราะว่าถาโทรศัพท์มาเป็นความลับว่าเออต้องไปหน่อยอ่ะเราก็ไปเป็นนั่งเป็นอยู่ในห้องเก็บตัวกันอย่างดีเลยฮะสักประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองดีเจมาตูมฮะขับรถพุ่งตรงเข้างานเลยไปที่บ้านที่คือมันนัดที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อจะไปเซอร์ไพรส์พร้อมกันกับขบวนไม่มาตูมไม่นัดกับใครบุกเข้าไปถึงตรงนู้นมาแล้วเหรอเอาไม่ใช่หลังนี้เหรอแล้วก็ออกไปอีกแล้วมันรวมตัวกันใหม่อ่ะแล้วเหรอแล้วคนที่เปิดประตูบ้านหลังใหญ่ก็คือเป๊กเป็นคนเปิดใช่เปิดมาเป็นประตูก็เลยประตูมาทำอะไรไม่ได้เชิญใครเราทำบุญเล็กๆเองเราทำบุญขึ้นบ้านใหม่เล็กๆเองไม่ได้เชิญใครโอ้ยพี่มาแสดงความยินดีเนี่ยเซอร์ไพรส์นะมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวที่บอกว่าไม่ได้บอกประตูเลยนะประตูรู้ได้ไงก็ถึงเรียกเซอร์ไพรส์ไงกลับก่อนถ้ามีงานบอกมาแล้วทำไมไม่เข้าบ้านมาแค่นี้แหละไปละแล้วหน้ามันเลิกลักสุดเสียแผนหมดเลยลักสุดทุกคนเรานั่งรอกันเตรียมตัวเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บนะเดี๋ยวได้ซิกมาปุ๊บแล้วเราเริ่มขบวนเลยนะโอเคเพ็กมันไม่รู้โอ้โหพ่อคุณเนยมีอยู่คนเดียวเละเทะไปหมดเลยวันนี้เห็นบอกว่าคุณนุ้ยเนี่ยมีเรื่องอึดอัดที่แบบว่าเคยบอกกันไว้กับเป็กเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้สัญญาที่เคยให้ไว้อ่ะจนถึงทุกวันเนี้ยเมื่อไหร่จะทำตามสัญญาแล้วทีคืออะไรมีสัญญาหนึ่งฮะก็คือหนุ่ยคิดเสมอเลยว่าทำไมเจอกันทุกครั้งเนี่ยเขาจะจำได้แต่เรื่องราวดีๆของเราในเรื่องของการให้คอนแทคช่างมาล้างสระเอาคนมาล้างสระน้ำอะไรเงี้ยเขาจำได้แต่เรื่องนี้แต่ไอ้เรื่องตอนที่เขาเป็นโควิดอ่ะแล้วเราอ่ะดันด้นไปซื้อยาส่งไปให้เขาไม่เคยจำเขาไม่พูดถึงแต่ชื่อชมจังเลยเรื่องหาคนล้างสระให้อ่ะตอนนั้นมันเป็นไข้บางทีมันก็ความจำเสื่อมไหมล่ะติดใจเรื่องนี้คือช่วงนั้นน่ะใครเป็นโควิดเราก็ต้องแสดงความห่วงใยกันเป็นพิเศษเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าอะไรยังไงก่อนจะแสดงความห่วงใยขอพูดก่อนได้ไหมทุกครั้งที่เป๊กไปถ่ายรายการกับนุ้ยแล้วเป๊กกับนุ้ยก็คือเป็นคนแพนิคเหมือนกันเชื้อโรคหรืออะไรต่างๆแต่นุ้ยเขาเป็นเยอะกว่าเป๊กก็ต้องคอยประคับประคองดวงจิตนุ้ยว่าไม่เป็นไรนุ้ยทุกคนสวอปจมูกมาแล้วไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวเราทำงานแล้วสนุกไปด้วยกันนะสนุกพอกลับบ้านเช็คไทม์ไลน์ในความซวยของทุกๆครั้งกับเป๊กกับนุ้ยมักจะมีวันรุ่งขึ้นในกลุ่มเราสมมติเราเจอกันวันนี้วันรุ่งขึ้นมักจะมีคนเป็นโควิดเสมอแล้วเราก็จะคุยกันด้วย
เป็นโควิดแล้วคนนั้นเป็นแล้วแล้วเราจะเป็นไหมเราจะเป็นไหมเราก็ไม่เป็นเราก็ผ่านมาได้แล้วเวลาทุกครั้งที่ไปเจอถ่ายรายการกันมันก็จะมีคนนึงที่เป็นโควิดอยู่เสมอแล้วเราก็จะผ่านมาได้แต่ก็มีวันนึงที่ไปเกมเออเขาเกมปุ๊บเราก็ถามโทรศัพท์ไปถามเขาว่าพี่เป๊กมียาหรือยังเขาให้กินไอ้ตัวนี้นะมันน่าจะหายเร็วนะแต่ตอนนั้นมันขาดตลาดพี่ไม่มีหาซื้อไม่ได้เลยไอ้เราก็ด้วยความที่แบบว่าหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องหาซื้อให้บ้านเขาอยู่โซนซาฟารีเวิลด์ฮะมันไกลหนูก็แบบว่าเอาไงดีวะเปิดแอปที่ขายยาฮะเปิดแอปขายยาแล้วอยู่ไกลจังเลยบ้านนอกแล้วก็เข้าไปคุณอยู่ติดกับชั้น2กิโลเมตรค่ะอยู่เลกาซีค่ะบ้านนอกอยู่ดีใช่แล้วเชื่อเปล่าว่าบ้านก็ไม่ได้อยู่ไหนอยู่คลอง6หนูก็เข้าแอปเสร็จปุ๊บหนูก็ไม่รู้ว่าบ้านเขามันอยู่โซนไหนเพราะว่าในแอปเนี่ยเขาจะระบุเลยฮะว่าโซนนี้ร้านยาใกล้จะอยู่ตรงนี้แล้วร้านยานี้จะส่งยาไปถึงบ้านนี้ได้แล้วก็แบบว่ามันอยู่โซนไหนอะไรยังไงหนูก็ต้องดันโทรศัพท์ไปหาเขาว่าแบบเออพี่ช่วยหน่อยได้ไหมแล้วตัดเงินยังไงเขาบอกว่าตัดในระบบไม่ได้ค่ะตัดระบบไม่ได้พี่เอาบัญชีพี่มานู่นนี่นั่นโน่นแล้วก็ต้องโอนไปเสร็จปุ๊บแล้วพี่เรียกมอเตอร์ไซค์หน่อยได้ไหมเอาไปส่งที่บ้านหลังนี้ อะไรเงี้ยทำเป็นเรื่องเป็นราวเราก็มีความรู้สึกว่าเคยจำแต่เขาเคยพูดว่านุ้ยเดี๋ยวพี่จะตอบแทนให้โดยการที่เราจะนัดกินข้าวกันกินข้าวกันเป็นนุ้ยแม่ตั๊กพี่เป๊ก3คนจนโควิดกลายพันธุ์ไปเป็นอย่างอื่นแล้วทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้อะไรกันด้วยกันเลยครับเอานะไม่แต่ก็รักกันนะมันไม่ใช่ว่าจะไม่ไปกินนะแต่ว่า3คนน่ะเราอ่ะต้องบอกว่าเราทำงานกันเยอะมากแล้วเวลาเป๊กว่างนุ้ยก็ไม่ว่างเวลานุ้ยว่างเป๊กก็ไม่ว่างบางทีแม่ตั๊กก็ไม่ว่างเราจะหาคิวว่างมากๆมันยากเพราะฉะนั้นคนที่จะติดต่องานเป๊กหนุ่ยแล้วก็แม่ตั๊กช่วยไม่ติดต่อเราสักเดือนนึงนะคะเวลากินข้าวด้วยกันจริงเหรอขอแค่วันเดียวให้ทุกคนได้ไหมหนุ่ยได้ไหมเป็นพี่คนเดียวได้ไหมโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทต้องบอกว่าเราทำงานกันเยอะมากแล้วเวลาเป๊กว่างนุ้ยก็ไม่ว่างเวลานุ้ยว่างเป๊กก็ไม่ว่างบางทีแม่ตั๊กก็ไม่ว่างเราจะหาคิวว่างมากๆมันยากเพราะฉะนั้นคนที่จะติดต่องานเป๊กหนุ้ยแล้วก็แม่ตั๊กช่วยไม่ติดต่อเราสักเดือนนึงนะคะให้มีเวลากินข้าวด้วยกันจริงเหรอขอแค่วันเดียวให้ทุกคนได้ไหมนุ้ยได้ไหมเป็นพี่คนเดียวได้ไหมไอเดือนนึงที่ไม่รับงานเป็นพี่คนเดียวได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเลี้ยง30วันเลยพอพี่นะไม่ต้องรับงานเดือนนึงแล้วพี่หาคิวมาให้หนูวันนึงเดี๋ยวหนูไปแคนเซิลคิวอะไรมาก็ได้เดือนวันนึงเออทำอะไรให้กินแล้วแต่หนูเลยว่าหนูอยากกินอะไรหนูอยากกินอะไรมากสุดเอาจริงๆถ้าให้เป๊กแล้วเป๊กก็ทำเองด้วยนะเอาแบบได้หมดทำได้หมดเขาเดี๋ยวนี้เขาทำได้หมดทุกอย่างทำฝรั่งทำอะไรได้หมดยกเว้นอาหารไทยอาหารไทยจะไม่ดำได้แต่จะไม่ค่อยอร่อยไม่งั้นจะเจอผัดกะเพราไอ้นี่ไงที่เขาเคยขายด้วยอ่ะซี่โครงหมาซี่โครงหมูตอนหลังใช้งูเหลือมแล้วเฮ้ยแต่ว่าตัวนั้นบอกได้เลยนะว่าอร่อยเลิศเหมือนกันอร่อยเลิศเหมือนกันเอาละเดี๋ยวให้เขาไปนัดกันนอกรายการอีกทีถึงเวลาที่จะต้องเล่นเกมกันแล้วครับคุณผู้ชมครับเกมนี้ชื่อว่าโต๊ะแชร์การละครกติกาของเรานะครับที่จะเล่นกันวันนี้นะครับทุกคนจะเวียนกันหยิบลูกปิงปองแล้วใส่ได้หลอกไปเองเลยทุกได้หลอกต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่เราหยิบขึ้นมาเรื่องราวดิฉันคุ้นชินกับลูกปิงปองมากโอ้ตอนนั้นเลยเป็นนักอะไรคุณมองอย่างเงี้ยอะไรได้ข่าวว่าลูกดอกก็ใช้ได้ฉันเคยเป็นนายพานมาก่อนเอาเลยครับเล่นเลยครับพยัญชนะเรื่องราวอยู่บนเกาะแก้วพิสดารนะครับผมใครเป็นตัวละครไหนผมจะเล่นเป็นภาพไพรมณีนี่ผีเสื้อสมุทรมีใครอีกนะขอเล่นเป็นนางเงือกเป็นนางเงือกนางเงือกแล้วคุณเหลือใครพระเจ้าตาพระเจ้าตาโทษนะฉันไม่ชอบผมนางเงือกเลยอ่ะเปียกน้ำไงเขาขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้เริ่มที่เป๊กก่อนเลยครับเราจะวนไปเรื่อยๆตัวอักษรไหนก็ใช้อันนั้นนำหน้าใช่สเสือสายไปละฉันคิดจะหนีอย่าหนีนะภาพไพรมณีฉันหนีแล้วก็ตามจัดการเธอเนี่ยฮะนางเงือกต้องช่วยแล้วจับฝอฝาฝอฝาฝันร้ายละนี่ไม่ใช่เลือกดีละเห็นทีว่าข้าจะออกไปจากเกาะแก้วพิสบานพิสดารนี้ไม่ได้เหมือนจะเป็นฝันร้ายเป็นฝันร้ายอ้าวพระเจ้าตาช่วยหน่อยครับ
ชอช้างครับช่วยด้วยช่วยด้วยตาไม่ไหวแล้วคือตาอายุเยอะอภัยมันดีช่วยท่านนี่นะฮะพระเจ้าตายังขอความช่วยเหลือและพวกเราเป็นลูกศิษย์พระเจ้าตาเราจะรอดเราจะรอดไปอ่ะไม่รู้ช่วยด้วยนะไปนะโอเคละครเรื่องนี้จะไปไหนวะเนี่ยดอนเด็กโดเอ้ยโดเอ้ยสมัยใหม่ถ้าเป็นมันวัยรุ่นบ้างโดเอ้ยเราไม่กลัวหรอกถ้าเราว่ายน้ำเป็นยังไงเราก็จะหนีออกจากเกาะแก้วพิสดารได้โดเอ้ยดูทรงแล้วไม่รู้ว่าจะรอดออกไปจากเกาะแก้วพิสดารกันได้ไหมล่ะคะเนี่ยแล้วนอกจากความสนุกของเกมวันนี้คุณเป็กกี้ยังมีเคล็ดลับดีๆมาฝากด้วยล่ะค่ะเราก็ต้องถามตรงๆนะครับยังสวยยังสะพรึงอยู่ขนาดนี้เนี่ยต้องรู้ว่าอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เป็ก44แล้วค่ะก็ยังวิ่งงานนะคะทีวีเนี่ยก็งานยังแน่นอยู่แล้วก็เป๊กก็ทัวร์ต่างจังหวัดด้วยร้องเพลงด้วยค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยมันมีช่วงนึงนะที่เรารู้สึกว่าล้างหน้ามาทีหน้ามันพังยับเยินเลยค่ะผิวมันหยาบกร้านเป็นขึ้นทั่วหน้าเลยนะคะริ้วรอยใต้ตาเนี่ยมันดำคล้ำเป็นเบ้าเลยร่องแก้มที่มันลึกอยู่แล้วอ่ะมันก็ลึกเป็นที่ข้อปากเลยค่ะทีเนี้ยตีนกาหางตาหน้าผากเนี่ยเป็นริ้วเป็นรอยไปหมดนะคะแล้วตรงโหนกแก้มเนี่ยตรงจุดรับแสงเนี่ยมันก็เป็นจุดๆมาเต็มเลยเห็นครีมในทีวีมาขายเยอะมากอ่ะเราก็จ้องว่าเราจะใช้อะไรดีแต่ส่วนใหญ่นะสังเกตไหมว่ามันมาแป๊บๆแล้วก็ไปแต่ว่ามีเจ้าตัวนึงค่ะที่เขาอยู่มายาวนานมากๆเลยแล้วเขาขายดีมาตลอดเลยแล้วพรีเซนเตอร์ของเขาที่ออกมาพูดแต่ละคนนะก็ไม่ธรรมดาแล้วเชื่อว่าวันนี้เขาจะยังขายดีต่อไปเรื่อยๆค่ะไตรลาจิน่า 12X ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะเขาใช้เวลาคิดค้นพัฒนามา5ปีเขามีเอกลักษณ์เฉพาะคือ Fight D Matic Collar เขาช่วยริ้วรอยริ้วรอยคนเราเนี่ยมี2แบบค่ะมีริ้วรอยแนวตั้งแล้วก็ริ้วรอยแนวนอนริ้วรอยแนวตั้งนะคุณผู้ชมก็คือหว่างคิ้วกับร่องแก้มส่วนริ้วรอยแนวนอนค่ะคือหางตาตีนกาหน้าผากคือคุณใช้เลย14วันริ้วรอยคุณจะแลดูเบาบางและจางลงอันนี้เป๊กไม่ได้พูดลอยๆนะเขามีเอกสารรับรองจากแล็บนะคะกล้าพูดเลยว่าไตรลาจิน่า 12X ตัวใหม่เนี่ยความชุ่มชื้นของเขานะคือเลิศมากไม่หักคะแนนเลยเห็นเป๊กเป็นคนตลกสนุกสนานแบบนี้นะถ้าจะออกมาพูดอะไรต้องมั่นใจจริงไม่อยากให้ใครมาว่าเราได้ยุคนี้โซเชียลมันแรงเวลาทัวร์ลงทีนะรับไม่ไหวเลยแต่ไตรลาจิน่าตัวนี้ตัวใหม่เป๊กกล้ารับประกันจริงๆค่ะว่าของเขาดีจริงๆมาโต๊ะแชร์มหาชนทั้งทีนะคะโปต้องดีนะจัดเต็มกล้าพูดได้เลยเพราะว่าของแถมเนี่ยเป๊กให้ก็คุ้มเกินราคาแล้วค่ะใครเงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะพร้อมตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นแต่ที่สำคัญคุณต้องกดโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนที่1577หรือว่า LINE แอดไตรลาจิน่า200สายเป๊กให้แบบนี้ค่ะ2กระปุกใหญ่นะคะบวก2พกพาและที่สำคัญเป๊กให้โลชั่นน้ำหอมซึ่งหอมมากตรงเนี้ย5ชิ้น10,000กว่าบาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทเซรั่มของเขาคุณใช้ไปเลย3เดือนตกแล้วนะเช้า15เย็น15คุ้มจริงๆแล้วเจ้าโลชั่นน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดตัวเนี้ยเขาเป็นหัวน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสนะบอกได้เลยว่าปกตินะคะ 1,000 นึงแล้วแต่วันนี้เราให้ฟรีค่ะถ้าของไม่ดีจริงนะคงไม่อยู่มาถึง15ปีอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเป๊กโกหกอยากให้ดูหน้าพี่สาวคนนี้พี่ปานธนพรไปกวาดลานวัดจนหน้าพังยับเยินเลยค่ะและดูหน้าพี่ปานตอนนี้นะหลังใช้แล้วบอกได้เลยว่าเป๊กจะไม่มีการให้สายเพิ่มโดยเด็ดขาดวันนี้ให้แค่นี้จริงๆจริงๆเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบกดที่1577ค่ะ5ชิ้นเนี่ย 14,000 แต่วันนี้คุณจ่ายไปเลย 2,990 บาทไปใช้ไตรลาจิน่าเพราะว่าเชื่อในวงการบันเทิงนะคนที่เขาน่าเชื่อถือเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยแล้วเป๊กตัดสินใจไม่ผิดเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาการันตีอย่างเหนียวแน่นนะคะเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดีจริงๆแล้วดูหน้าทุกคนที่ใช้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีและเลิศจริงๆวันนี้คุณคะรีบกดที่1577หรือว่า LINE @ไตรลาจิน่า2กระปุกใหญ่บวก2พกพาฟรีโลชั่นน้ำหอมอีก1 5ชิ้น10,000กว่าบาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทที่สำคัญส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ยังได้แต่คุณต้องรีบนะรีบกดที่1577อ้าวตอนนี้เหลือ20สายสุดท้ายแล้วเอายังไงก็ต้องรีบกดมาที่1577ด่วนนะครับโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนโผล่ไม่สนิทว่าแหวนว่ายน้ำหนีไม่พ้นหรอกจะว่ายน้ำหนีว่ายน้ำหนีไม่พ้นหรอกไม่ว่าจะเป็นพี่พระอภัยมณีหรือนางเงือกหน้าม้าหรือพระเจ้าตาบอกได้เลยว่ายน้ำหนีไม่ได้หรอก
พวกเราทั้ง3คนต้องว้าวุ่นที่สุดด้วยไอ้เงือกมากไอ้เงือกยอยักษ์แย่แล้วแย่แล้วผีเสื้อสมุทรทำไมพี่ทศเจ้าถึงพูดแบบนี้จะทำให้ข้าทดท้อต่อการหนีเอาจากเกาะแก้วพิสดารพี่ทำตอบทำยังไงดีเอาละครเวทีสักเรื่องไหมเออก็ได้ก็ได้เอ้าพระเจ้าตาคงจะถึงเวลาแล้วคงจะถึงเวลาที่อภัยมณีลูกตาจะต้องนำพวกเราทั้ง3คนโดยเฉพาะตาที่ขอความช่วยเหลือไว้พระเกศพาพวกเราหนีออกจากเกาะแก้วที่เธอวิธีการพาอภัยมณีจะหาวิธีการออกจากเกาะนี้จากลูกอีปองนี่เองสอสาราเศร้าใจเหลือเกินโอ้โหเอาละได้ทำไมภาระหนักหน่วงนี้ต้องมาตกบนบ่าของเราทั้งที่เราเองก็ไม่ได้อยากจะยัดเยียดตัวเองอยู่บนเกาะนี้ถ้าเกิดว่านางผีเสื้อสมุทรมันเข้าใจเราสักนิดว่าเราคิดอะไรอ่านใจเราสิว่าในใจเราคิดอะไรอยู่ยิบอ่านใจคิดอะไรอ่านใจอ่านใจด้วยรอเรือร้องไห้รอได้เลยเจ้าทั้ง3คนยังไม่มีทางออกไปจากข้าได้หรอกถ้าข้าอยู่คนเดียวข้างเหงาอยู่เป็นเพื่อนข้าก่อนอยู่ร้องคาราโอเกะกับข้าก่อนทั้ง3ท่านเดี๋ยวก่อนถ้าเราจะอยู่ที่นี่เราจะกินอะไรกันเอาเลยหอยในกอกแก้วเราต้องหาหอยในกอกแก้วพิสดารที่จะมาประทังชีวิตเราที่ต้องหาหอยแต่ละคนเอาตัวรอดจริงๆเล่นกันไปฮะใช่สรุปก็ไม่มีใครได้ออกจากเกาะไม่มีใครได้ออกจากเกาะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังดีนะได้กินออยสเตอร์หาหอยกินกันไปก่อนวันนี้สรุปผลงานดีกว่าเวลาเหลือเยอะเหรอคะเพราะว่าผลงานพวกเราสองคนมันเยอะมากเลยต้องใช้เวลาพูดค่อนข้างนานนิดนึงกังวลนะกังวลถ้าหมดเจอช่องไหนก็ฝากดูแล้วกันไอจีไอจีอะไรไอจีไอจีพี่ก่อนพี่ก่อนวันนี้ฝากงานอีเวนต์ดีกว่าช่วงนี้นะคะรับสมัครคุณลูกค้าที่จะติดต่องานอีเวนต์นะคะผู้จัดการติดต่อค่อนข้างยากนิดนึงคุณต้องอดทนและพยายามโทรนะคะอันดีอันดีส่วนนุ้ยก็ติดตามนุ้ยได้ไอจีดีเจนุ้ยฮะแม้กันจะบอกเลยว่าดีเจมะตูมดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วแขกเชิญของเราจะเป็นใครคู่ซีของเราจะเป็นใครต้องติดตามเพราะนี่คือโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทสวัสดีครับนี่คือรายการทอล์กสุดแซ่บที่ท้าให้คุณตอบอะไรครับคุณตาแฟนเก่าของคุณต้นหอมแล้วเรียกเด็กมาทำให้เขาทั้งสองคนเลิกลากันแต่ถ้าไม่ตอบจะถูกลงโทษไปไปไปวายพบกัน1 กุมภาพันธ์นี้กับรายการพร้อมกับหอยโชว์